สวัสดีครับสวัสดีครับผมสลิดผู้ที่ช่วยนะครับหรือส่วนใหญ่เรียกผมท่านว่าโค้ชปอนนะครับก็ตอนนี้ได้เดินทางมาที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อที่จะมาดูทีมภูเก็ตซิตี้นะครับก็จะเป็นทีมที่เกิดขึ้นเพื่อคนภูเก็ตนะครับเพราะว่าทีมภูเก็ตเอฟซีเก่าได้ล้มเลิกไปนะครับก็ได้คุยกับท่านประธานเป็นการส่วนตัวทางโทรศัพท์นะครับแล้วก็ได้เดินทางมาเพิ่งลงเครื่องเมื่อช่วงบ่ายเองนะครับแล้วก็วันนี้อาจจะชุมนุมหน่อยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการคัดตัวซึ่งดูจากการลงชื่อแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กภูเก็ตนะครับแล้วก็ท่านประธานก็มีความต้องการที่อยากให้เด็กภูเก็ตได้โอกาสแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเด็กภูเก็ตจะได้โอกาสมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าเราก็ต้องเป็นในเรื่องของผลงานทีมด้วยนะครับเดี๋ยวหลังจากวันนี้ไปน่าจะมีอะไรชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของประธานว่าจะเป็นใครอะไรต่างๆคงต้องรอให้ท่านประกาศทำการทำงานครับสิ่งที่อยากจะฝากถึงพี่น้องเป็นบอลชาวภูเก็ตหน่อยครับก็ขอบคุณครับภูเก็ตเป็นเมืองที่น่าอยู่อยู่แล้วแล้วก็ผมก็มาเที่ยวบ่อยๆนะครับรวมถึงการที่เคยหลายทีมมาแข่งภูเก็ตก็ได้การต้อนรับที่ดีครับก็จะทำให้เต็มความสามารถนะครับผมเชื่ออยู่แล้วว่าช่วยกันผลักดันให้ภูเก็ตก้าวไปยิ่งใหญ่ให้ได้ครับการคัดตัวนักเตะใช้เวลาประมาณกี่วันแล้วจะประกาศตัวนักเตะจะเป็นคนได้ประมาณอีกเท่าไหร่ยังไงครับตอนนี้ต้องบอกว่ายังไม่กล้าสรุปชัดแน่นอนนะครับเดี๋ยวขอผ่านพ้นวันนี้แล้วว่าเหตุการณ์ตรงนี้ตอนนี้เรามีผู้เล่นที่ให้ความสนใจมากนะครับ